ครับสวัสดีครับพระนี้ผมก็อยู่ที่แคปเลยจ้ะยังสตาร์แล้วก็ดันโนะก็ขณะนี้ครับมีการโชว์รถนะประกวดรถสายประกวดถือว่าผ่านนะก่อนที่เป็นการสายประกวดครับเดี๋ยวเริ่มจะแจกกล้วยรางวัลแล้วนะนี่นี่สวยๆอย่างนั้นเลยนะครับในการแต่งนะผ่านนี่ฮะแบตน้อยหมอยสีลุงอะไรเนี่ยของแกเนี่ยยากจังนะมาดูครับรูปเดือนมาเพิ่มแค่นิดเดียวนี่ครับตาโตอร่อยชัดเจนบ้านหาเนี่ยเว้นโอลี่หัดใหญ่เด็กใบสาบันเทิงจำประดาซิ่งนะมาดูครับขณะนี้ผมอยู่ที่ในงานนะครับดันโลนะครับดันโลแล้วก็ยักษ์สตาร์นะครับ2018นะวันนี้เป็นครั้งที่4นะวันนี้มาดูสายประกวดนะฮะมาดูคันนี้ครับคาร์บอนเต็มนะทั้งคันเลยนะคันที่แล้วยังมาครึ่งข้างหน้านะข้างหลังเนี่ยเริ่มมาเต็มนะก็ถือว่านะครับได้ถ้วยรางวัลไปเยอะแยะนะวันนี้ก็มาเก็บอีกแล้วนะฮะเนี่ยโป้งและซิ่งนะเคยผ่านงานนะเยอะแยะเลยสายดันโลสตูนนะเวฟขับ150นะฮะนี่ฮะหมายเลข10 150นะฮะถือว่าผ่านนี่ทำเต็มด้วยนะฮะเดี๋ยวดูข้างหน้าเป็นคาร์บอนนะฮะสีทองนะสวยงามนะนี่ดูข้างหน้าเหมือนเดิมนะลองดูนะนี่ลายเส้นใหม่นะก็ใช้ดุมอะไรเนี่ยดุมเดิมเหรอดุมเดิมนะเอาไปจ่อให้มันดูกึ่งนะสวยงามก็ใช้ซูเปอร์เด็กครับดินนะนี่สวยงามจริงนะนี่พอมีงบขึ้นมาก็เพิ่มมาอีกครับออปชันอีกเยอะนะโชกใส่อะไรนี่ก็อะไรโชกยี่ห้ออะไรนี่ซูเปอร์เด็กนี่โชกเนี่ยอ๋อเนี่ยสเตทสเตท6นะ G RT นะมาดูด้านหลังนั้นที่แกเพิ่มมาอีกเยอะแยะนะตรงนี้ก่อนโอ้โหเพิ่มยิ่งเยอะนะเกือบทั้งคัน 100% นะยังเหลือตรงนี้นิดนึงนะนี่ยังขาดอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเขาคงจะในเร็วนี้นะดูเป็นเรือนใหม่ก่อนนี่สวยงามเนาะมันมีไฟนี่อันนี้ก็คือเป็นการแต่งขึ้นมาแล้วใช้ที่ต้นมาดูสวยงามมันมีการไฟวิ่งขอดูอีกครั้งนึงนี่นะแต่งไหมอ่ะชุดนี้ประมาณเท่าไหร่นะไฟหน้าเนี่ย3,000พร้อมอะไรนะติดตั้งนะก็ถือว่าโอเคนะสำหรับคนชื่นชอบนะฮะมาได้เลยนี่นะโหนะยังขาดตรงนี้อยู่นะเดี๋ยวเนี่ยเร็วนี้คงจะเพิ่มอีกเยอะแยะนะครับพอใช้โชคนะโชคแก๊สนะ YSS ใช่ไหมเราต่อไทเทนี่เดิมว่าหรือว่าแบบใช่ไหมธรรมดานะเนี่ยนี่นะก็จะทำทั้งคันนะนี่ก็เป็นธรรมดาอยู่นะก็ถือว่าสวยงามอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าดีเป็นของแท้ก็คงจะแบบนะยิ่งหลายตังค์นะขนาดแต่งข้างก็1,000 กว่าบาท2,000 กว่าบาทแล้วเนี่ยนี่ก็สวยงามนะไม่จำเป็นต้องใช้ของแท้ของอะไรนะปกติมันก็โอเคนะนี่ก็แต่ละชุดแต่ละดุมก็จะมีนะเป็นชุดทองนะประดับไปนะจะถือว่าครบเซตนะฮะการสะบัดหน้าก็กระชับนะถูกไหมมาดูดิสหลังนะโอ้โหนี่คันนี้ดิสหลังนี่ดิสหลังนะจัดเต็มนะวันนี้เห็นได้ว่าประดับประดาไปด้วยนะดุมทองแล้วก็ดิสหลังสวยงามครับไม่แพ้น้ำลายนะนี่นะเป็นเวฟ125นะไปกว่าจะเสร็จนะใช้เวลานะเยอะแยะเลยนะนี่คาร์บอนใส่เข้าไปด้วยนะแล้วก็
ฝาเครื่องด้วยนะฝั่งนี้นะครับก็ถือว่าหอมนะฮะหอมนะนี่นี่เรเกอเตอร์นะใช้งานจริงนะฮะก็สมน้ำสมน้ำสมเนื้อครับที่ได้ถ้วยรางวัลนะครับนี่ครับเจ้าของนะฮะฟิตนันทบุญอนันทบุญเอาเปิดดูหน่อยเปิดดูหน่อยนี่นี่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะใครสนใจครับเป็นแฟนคลับได้เลยนะฮะนี่นะครับถามว่าไงเนี่ยนัตพลนัตพลนะครับนัตพลอนันตพงศ์นะครับตามนี้เลยนะเดี๋ยวผมชี้ร้านที่ร้านอยู่ไหนครับบริษัทอยู่คนเนียงคนเนียงครับมีชื่อร้านไหมครับอันนี้ครับเดี๋ยวเขาติดตั้งที่ใช้บริการที่ร้านนี้นะครับทุกคนก็สามารถไปแต่งอะไรที่ร้านได้เลยนะอยู่ที่คนเนียงอำเภอคนเนียงครับจังหวัดสงขลานะครับคนไหนที่อยู่ใกล้ก็สามารถไปขนุนกันได้เลยนะครับไปใช้บริการได้นะฮะปะยางธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าผู้เสียคนไหนจะต้องการแข่งขันในการแข่งขันก็สามารถที่จะนะใช้อุปกรณ์ในทางสนามเท่านั้นนะครับนี่ครับอ่านว่าไงนะศิริวัฒน์นะทองทาชูนะนี่ครับเบอร์โทรนี้เลยนะคนไหนที่สนใจนะไปทำได้เลยที่ร้านนี้นะที่นะคนเนียงครับจังหวัดสงขลานะครับโอเคขอบคุณครับ